สวัสดีครับผมลิงใจดีนะครับนักวาดภาพประกอบหนังสือแล้วก็เป็นครูสอนศิลปะนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันจะเป็นตลับสีที่เป็นจานสีแล้วก็มีก้อนสีมาด้วยแล้วนะครับของวินเซอร์คือคราวที่แล้วเนี่ยแกะกล่องกันไปรอบหนึ่งแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สาธิตการใช้งานนะครับด้านหลังของจานสีนี้ก็จะมีสีแล้วก็รหัสสีชื่อสีเขียนเอาไว้อยู่สำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้หรือว่าจะคลิกไปดูก่อนก็ได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นชื่อสีรหัสสีที่มีอยู่บรรจุเพราะว่าตัวแพ็กเกจเนี่ยเขาจะแกะไม่ได้เขาก็เลยต้องพิมพ์บอกไว้ข้างนอกแบบนี้มาลองใช้งานการพอแกะออกมานะครับข้างในเขาก็จะมีผู้กันมาให้ด้วยเป็นแบบนี้จะเป็นผู้กันที่ใช้เติมน้ำด้านในนะครับแบบนี้นะครับเวลาแกะก็ดึงออกได้เลยมันก็จะดังกรอกเบาๆมันจะไม่ได้เป็นเกลียวนะครับอย่างของซากุระเขาก็จะทำเอาไว้เป็นแบบนี้เหมือนกันของซากุระนี่จะเป็นเกลียวนี่นะครับของวินเซอร์นี่ก็ไม่ได้เป็นเกลียวก็พอใส่น้ำก็มาจิ้มจิ้มระบายได้ก็จะเหมือนกับสมมุติตัวเองนะครับว่าเราพกแบบใส่น้ำไปแล้วไปอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำที่ใช้ได้เลยอะไรเงี้ยไปอยู่กลางทะเลทรายแล้วต้องเพ้นรูปหรืออะไรอย่างนี้นะครับจริงๆก็มันก็เป็นความสะดวกอีกแบบหนึ่งเนาะก็ลองใช้ดูนะครับว่าเราจะถนัดหรือเปล่าทีนี้ก็มาลองวาดกันนะครับว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงก็จะมีสีที่ผมลองเอาน้ำแตะไปดูแล้วนะครับว่ามันเป็นสีอะไรเพราะในก้อนสีบางทีมันมืดๆทีนี้ตอนที่เราเริ่มระบายเนี่ยผมก็จะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่พกไปแค่น้ำใส่ด้ามผูกกันเนี่ยมันจะเพียงพอในการวาดไหมนะครับก็กำลังคิดว่ากำลังนั่งวาดวิวอยู่ก็เป็นวิวแบบประภาคารแล้วก็มีทะเลแบบเนี้ยซึ่งเวลาเราไปวาดสีน้ำเนี่ยน้ำทะเลเรามาใช้วาดไม่ได้นะครับมันจะมีเกลืออยู่ดังนั้นก็การวาดก็จะจำกัดว่าเราจะต้องใช้น้ำแค่ในผูกกันเนี่ยด้ามเนี้ยด้ามเดียวก็ระบายไปนะครับทำน้ำหนักแรกไปก่อนน้ำหนักอ่อนทีนี้เท่าที่ระบายเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าการที่เราจะทำน้ำหนักอ่อนๆแบบเนี้ยก็ทำได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นที่ในการผสมสีเนี่ยมันก็มีจำกัดด้วยแล้วก็พอเราผสมสีอะไรมาก็ตามสีตัวนั้นมันก็จะติดอยู่ตรงปลายผู้กันเราก็ต้องเอามาเช็ดกับทิชชู่เพื่อที่จะเคลียร์สีตัวนั้นออกก่อนนะครับเลยทำให้เป็นอุปสรรคนิดนึงหรือจะเป็นที่ความไม่คุ้นของผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองค่อยๆวาดไปดูก่อนทีนี้ประภาคารก็ได้ละจากนั้นก็มาวาดต้นหญ้าเหมือนเป็นเนินแล้วก็มีประภาคารอยู่นะครับประมาณนี้ก็ค่อยๆผสมสีค่อยๆวาดไปทีนี้อุปสรรคที่ทำให้เห็นว่ามันแตกต่างจากผู้กันหรือชุดสีปกตินะครับอย่างเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการผสมสีที่มีพื้นที่จำกัดเรื่องที่สองก็คือว่าถ้าเรามีน้ำจำกัดเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการที่เราจะเปลี่ยนจากสีหนึ่งไปยังอีกเฉดสีหนึ่งเนี่ยบางทีถ้ามันใกล้ๆกันอย่างเงี้ยยังพอโอเคคือฟ้ามาเขียวอย่างเงี้ยยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เหลืองแล้วไปม่วงอย่างเงี้ยเกิดมีสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยสีก็อาจจะเน่าได้เลยนะเพราะว่าเหลืองม่วงหรือว่าเขียวแดงอย่างเงี้ยเขาเป็นสีตรงข้ามกันไงพอเราจะผสมสีระบายก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนดังนั้นทำให้เห็นว่าการวางแผนงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเราจะต้องเลือกสีที่มันอ่อนๆหน่อยหรือสีเฉดเดียวกันไปก่อนเพราะเราต้องคิดว่าเรามีน้ำค่อนข้างจะจำกัดในการผสมสีแล้วก็การล้างผู้กันนั่นเองนะครับทีนี้ในการวาดภาพนี้เนี่ยผมร่างอภาคารไปก่อนเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นอ่ะก็อยากจะวาดไปก่อนแล้วก็ปัญหาที่เจออีกเรื่องนึงก็คือว่าระหว่างที่วาดไปเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำยังเต็มผู้กันอยู่เนี่ยครับเวลาวาดไปมันจะมีซึมออกมาบ้างเพราะจังหวะการจับผู้กันของเราเนี่ยอุ้งมือมันจะไปบีบตัวด้ามผู้กันนิดนึงทำให้น้ำมันมีปริๆออกมาตรงปลายผู้กันนิดนึงโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะทีนี้ก็จะทำให้เวลาเราวาดอะไรที่เป็นพื้นที่เล็กๆครับตรงปลายผู้กันพอมีน้ำเติมหยอดลงไปปึ๊บมันก็จะใหญ่หน่อยลักษณะอย่างนั้นมากกว่าพอเราเริ่มรู้ทันแล้วอ่ะมันก็จะคอนโทรลได้ดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ง่ายสักทีเดียวดังนั้นอุปกรณ์ประเภทนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับที่เขาผลิตมาแบบนี้แหละก็คือเพื่อให้เราได้ใช้สเก็ตอะไรเล็กๆน้อยๆมากกว่า
กรณีที่แบบวาดพื้นที่เล็กๆหรือว่าสเก็ตแค่รูปที่มีสีที่ไม่มีชั้นเชิงอะไรมากนักทีนี้ไอการวาดเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคการวาดในแบบคือเราต้องวาดรูปเป็นอยู่แล้วไงที่จะเอามาวาดอุปกรณ์พวกนี้ใช่ไหมถ้าเราวาดไม่เป็นเลยแล้วไม่ใช่อุปกรณ์พวกนี้ครับมันอาจจะมีความขัดใจที่มันคอนโทรลได้ยากกว่าน้ําและผู้การปกติดังนั้นใครที่อยากจะซื้อชุดสีแบบนี้นะครับก็จะแนะนําว่าหาซื้อผู้การธรรมดาติดไว้ด้วยมันอาจจะไม่เท่นะแต่มันก็จะใช้ได้จริงเราอาจจะใช้ผสมกันไปก็ได้ส่วนกรณีที่เป็นผู้การใส่น้ําแบบเนี้ยก็เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่หรือการวาดที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนสีเยอะอาจจะเป็นแบบสเก็ตสีโทนเดียวสีอะไรอย่างนั้นไปนี่นะครับก็วัดจากประสบการณ์ที่เท่าที่ได้ลองมาเนอะก็ค่อยๆระบายไปนะครับทำให้การกะขนาดของป้ายผู้กันเนี่ยบางจังหวะก็จะมีปัญหาเหมือนกันคือบางจังหวะเนี่ยเขียนมาแล้วก็เขียนได้แล้วก็แต่ว่าระดับของน้ำกับสีเนี่ยมันจะไม่เท่ากันไงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบางทีมันเยอะเพ้นๆไปปุ๊บน้ำมันซึมออกมานิดหนึ่งก็ทำให้สีมันจางระหว่างระบายนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าบางทีพื้นที่ขนาดใหญ่อ่ะมันจะทำให้มันเพ้นยากเพราะว่าน้ำมันจำกัดเนอะมันออกทีละนิดอย่างอันนี้นะครับก็วาดอาคารซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีแดงๆหน่อยก็รอให้สีอื่นๆทำไปเสร็จค่อยมาทำสีแดงเพราะว่าสีมันจะต้องสดๆหน่อยอะไรงี้ถ้าเกิดมีสีติดผูกกันก็จะเปื้อนๆนี่นะครับพอวาดจนเสร็จแล้วก็มาเช็ดทิชชู่เอาแทนการล้างสีลักษณะนี้มากกว่าแล้วก็ไอเรื่องของขนาดปลายผูกกันที่เล็กๆเนี่ยบางทีมันยังพอหามุมลงได้แต่นี่เป็นเรื่องของการปาดหรือการเกลี่ยเนี่ยก็จะต้องกะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นการวาดเป็นน้ำทะเลนะครับซึ่งก็จะถ้าเราวาดผู้การปกติต้องลงน้ำเยอะไงพอผู้การน้ำน้อยปุ๊บก็ทำให้มันแบบมีความยากแบบอึดอัดขับข้องใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ของพวกนี้เดี๋ยวใช้ไปอาจจะค่อยๆถนัดขึ้นก็ได้นะครับมองในแง่ดีนี่ก็คือมันก็มีความสะดวกในแบบของมันเองเพราะมันถูกผลิตมาเป็นแบบอย่างนี้นะครับทำให้เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับมันนะนี่นะครับแล้วก็ด้วยปริมาณของน้ำในผู้การเนี่ยทำให้เวลาเราวาดจริงนะครับรูปประมาณเนี้ยก็อาจจะได้สัก2รูปอ่ะน้ำก็น่าจะหมดผู้การแล้วล่ะจะให้ดีก็วางแผนดีๆแล้วก็วาดสักรูปเดียวก็พอนะครับเพราะว่าน้ำที่เหลือในด้ามผู้การเนี่ยเราอาจจะต้องการเอาไว้ล้างตัวปลายผู้การบ้างอย่าให้มันเกลี้ยงแล้วก็เหลือแต่สีติดผู้การไปตรงนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนเป็นเกาะใกล้ๆวิวใกล้ๆก็เป็นน้ำหนักที่เข้มหน่อยเอามาตัดขอบไกลๆแบบนี้เนี่ยครับเราก็ต้องระบายไปทีละนิดแล้วก็พยายามเลี้ยงความเปียกเอาไว้แต่พอระบายไปเห็นครับตรงนี้จะจางกว่าตอนต้นๆหน่อยเพราะน้ำของผู้กันมันออกมามากขึ้นเนี่ยครับก็จะมีการกะที่ยากนิดนึงแอบยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาผู้การไปจิ้มสีแล้วมาเพ้นบนกระดาษเลยเนี่ยมันจะได้สีที่ข้นๆแจ่มๆมากเลยนะจะเหมาะกับอย่างนั้นมากกว่าแบบสเก็ตอะไรที่แบบนิดๆสีไม่เยอะอะไรอย่างนี้นี่ครับนี่ก็ลองแบบว่าเอามาใช้กับการเพ้นในภาพคล้ายๆปกติดูหน่อยว่ามันจะไปไหวไหมอะไรเงี้ยคือบางทีอุปกรณ์อาจจะไหวนะแต่ผมมันจะไม่ไหว ประมาณนี้นะครับก็เพ้นไปพอเราต้องการที่แบบเป็นเนื้อเยอะๆบางทีก็กลายเป็นว่าปลายบุกันมันก็ดันมีน้ำแพร่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับจังหวะก็ค่อยๆกะค่อยๆปรับกันไปเนาะนี่ก็รอให้สีแห้งนิดนึงแล้วก็ระหว่างนี้ก็ข้ามไปทำท้องฟ้าก่อนท้องฟ้าก็วาดไปคือเนี่ยพอเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้แปลงบุกันขนาดใหญ่เลยใช้น้ำเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มไปยากละก็ได้แค่เป็นการสเก็ตเอาไว้ลางๆว่าตรงนี้เป็นน้ำนะวาดไปแล้วก็บีบสีบีบน้ำออกมาจากผู้การเพิ่มไปนะครับแบบนี้บีบมากก็ไม่ได้ด้วยบีบมากกลัวมันจะแพร่ออกมาทั้งก้อนหัวผู้การหลุดออกมาอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็คืออุปกรณ์พวกนี้มันก็เป็นทูลนะเป็นอุปกรณ์ส่วนทักษะการวาดเนี่ยเราก็ต้องหัดตามปกติเลยนะครับไม่ใช่ว่าซื้ออุปกรณ์มาแล้วจะได้สกิลมาด้วยแต่นี่ก็พอจะวาดรูปได้อยู่แล้วก็ทำให้เรากะเกณฑ์อะไรในแบบที่ไม่ต้องล่างได้ครับแบบนี้คือถ้าเกิดเราคิดว่าเลยต้องมาล่างก่อนลงสีเนี่ยผ
ูกันแบบเนี้ยมันทำให้การลงสีตามรอยล่างเนี่ยไม่เป๊ะอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกขณะที่ไม่พกน้ำไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้พกดินสอไปด้วยนะครับก็จำลองสถานการณ์ดูนะว่าเราจะตกอับขนาดนั้นแล้วก็ใช้น้ำแค่เนี้ยทำงานได้ไหมนี่นะครับโดยรวมขนาดผลงานเนี่ยจะประมาณสัก5x7นิ้วไม่ได้ใหญ่มากใหญ่กว่าโปสการ์ดนิดเดียวแล้วก็ระบายไม่ได้เต็มพื้นที่ประมาณนี้ก็ปูกันน้ำในปูกันเท่านี้ก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะขาดรายละเอียดไปบ้างแล้วก็เหมือนสเก็ตไว้อะแล้วก็ถ้าอยากจะว่าจริงจังก็ค่อยมาเติมหรือพกปูกันอันเล็กไปอีกสักอันหนึ่งก็น่าจะอยู่เลยนะเหมือนกับว่าใช้ปูกันเนี้ยนำร่องแล้วน้ำในเนี้ยช่วยกันเล็กก็มาเขียนดีเทลนิดนึงอะไรแบบนี้ในส่วนที่เจ้าตัวนี้ทำได้ยากประมาณนั้นนะครับนี่นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้แหละก็น่าจะโอเคแล้วล่ะในการสาธิตแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามฝาก Subscribe กันด้วยนะครับมีคำถามมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันไว้ได้ในส่วนของราคานะครับราคาของชิ้นนี้เนี่ยถ้าดูในเว็บของ Windsor มันก็จะเฉพาะราคาสินค้าเนี่ยประมาณ840บาทซึ่งเป็นราคาที่อิงอัตราแลกเปลี่ยนณวันนี้นะครับวันที่โพสต์คลิปเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อตามร้านราคามันสูงกว่านี้แน่นอนเพราะว่ามันมีค่าขนส่งแล้วก็ภาษีของสินค้าด้วยเนอะเพราะว่าส่งมาจากอังกฤษอะไรเงี้ยดังนั้นเรื่องราคาเนี่ยมันรู้ไว้แค่เป็นไกด์ครับเวลาไปหาซื้อราคามันสูงกว่านี้อยู่แล้วซึ่งมันก็แล้วแต่ความถูกใจชอบใจเนอะถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจก็ซื้อจานสีธรรมดาแล้วมาบีบสีเอาก็ได้ส่วนแบบนี้เนี่ยมันแพงแต่มันก็มีความน่ารักแล้วก็น่าใช้งานเพราะมันดูกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งอะไรแบบนี้ครับแล้วแต่ความชอบและการเอาละขอบคุณที่รับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ